สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ชมที่รับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานะครับพบกับผมครูดานัสสบายใจนะครับครูสอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับสอนในรายวิชานะครับเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตอนที่12แล้วนะครับเนื้อหาวันนี้นะครับในตอนที่12นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรวัดกำลังไฟฟ้านะครับเป็นมาตรวัดอีกชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถเห็นได้นะครับในชีวิตประจำวันนะครับในรูปนะครับในรูปนักเรียนก็จะเห็นว่าเป็นรูปของที่เราเรียกแบบภาษาบ้านๆว่ามิเตอร์วัดค่าไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนใช่ไหมครับเอาล่ะครับตรงนี้ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเรามานะครับทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าจากรูปที่นักเรียนเห็นเนี่ยคือรูปอะไรนะครับเมื่อสักครู่ผมพูดไปแล้วด้วยนะครับขวามือของนักเรียนก็คือเป็นนะครับมิเตอร์นะครับที่ใช้วัดนะฮะอัตราการใช้ไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนใช่ไหมครับส่วนหน้าซ้ายก็รูปร่างเหมือนดิจิตอลมิเตอร์นะครับแต่เขียนมีคำเขียนไว้ว่าวัตต์มิเตอร์เห็นไหมครับWATT ใช่ไหมครับ METER ใช่ไหมครับก็คือก็บอกใบไปว่านี่คือวัตต์มิเตอร์วัตต์เป็นหน่วยวัดกำลังไฟฟ้านะครับก็คือมาตรวัดกำลังไฟฟ้านั่นเองนะครับเอาละคราวนี้เรามาเข้าสู่สาระการเรียนรู้กันนะครับว่าในเรื่องของมาตรวัดกำลังไฟฟ้าเนี่ยเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องที่หนึ่งเรียนเรื่องกำลังไฟฟ้านะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า power นะครับกำลังไฟฟ้าเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างมาทำความเข้าใจว่ากำลังไฟฟ้าคืออะไรมีสูตรคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีหน่วยเป็นอะไรนะครับทำความเข้าใจก่อนสาระการเรียนรู้หัวข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของวัตต์มิเตอร์นะครับวัตต์เป็นหน่วยวัดกำลังไฟฟ้านะครับที่มีหน่วยเป็นวัตต์เพราะนั้นวัตต์มิเตอร์ก็คือเครื่องมือวัดที่ใช้วัดค่ากำลังไฟฟ้าครูบอกเบื้องต้นก่อนนะครับหัวข้อที่3เมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับวัตต์มิเตอร์แล้วนะครับวัตต์มิเตอร์ก็คือเราจะเรียนรู้โครงสร้างแล้วก็หลักการทำงานของเข็มเบี่ยงเบนชี้ค่ากำลังไฟฟ้าว่ามันเบี่ยงเบนชี้ค่าได้อย่างไรนะครับก็จะมาเรียนรู้ในหัวข้อที่3ก็คือการต่อใช้งานวัตต์มิเตอร์เอาไปต่อใช้งานอย่างไรนะครับซึ่งการต่อใช้งานวัตต์มิเตอร์มันค่อนข้างจะแตกต่างจากเครื่องมือวัดชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโวลต์มิเตอร์นะครับแอมมิเตอร์หรือโอห์มมิเตอร์นิดนึงนะครับตรงนี้น่าสนใจนะครับสาระการเรียนรู้นะครับสาระหัวข้อที่4ก็คือการวัดแล้วก็อ่านค่ากำลังไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือวัดนะครับที่เป็นมาตรวัดกำลังไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ชนิดหลักๆใช่ไหมครับนักเรียนก็คือชนิดที่ใช้เข็มเบี่ยงเบนชี้ค่าซึ่งเราจะต้องอ่านค่าสเกลการวัดใช่ไหมครับ2เป็นตัวเลขใช่ไหมครับเป็นตัวเลขก็คือในลักษณะของดิจิตอลวัตต์มิเตอร์อันนั้นไม่ยากนะครับสามารถอ่านตัวเลขได้โดยตรงได้เลยนะครับแต่จะต้องมีทักษะในการตั้งย่านวัดประมาณนั้นนะครับหัวข้อต่อไปนะครับวามิเตอร์นะครับวามิเตอร์ใช้วัดค่าอะไรเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรียนในเนื้อหานะครับหัวข้อต่อไปเป็น power factor meter นะครับหัวข้อต่อไปเป็นวัตต์อาร์มิเตอร์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเลือกมาตรวัดกำลังไฟฟ้าแต่ละชนิดให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นหัวเนื้อหาหลักก็คือมาตรวัดกำลังไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถเอาไปวัดกำลังไฟฟ้าได้หลายๆรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือวัดที่กล่าวมาในสาระการเรียนรู้เนี่ยมันก็คือเป็นมาตรวัดกำลังไฟฟ้าแต่ละชนิดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นวัตต์มิเตอร์วามมิเตอร์พาวเวอร์แฟกเตอร์มิเตอร์นะครับหรือแม้กระทั่งวัตต์อาร์มิเตอร์นะครับหัวข้อหลักต่อไปมาเรียนรู้เรื่องจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับว่าเมื่อเราเรียนในตอนนี้แล้วนะครับเราจะต้อง
มีความรู้ทักษะแล้วก็เจตคติในเรื่องใดบ้างนะครับจุดประสงค์ข้อที่1อธิบายนะครับกำลังไฟฟ้าได้อธิบายกำลังไฟฟ้าได้อธิบายเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าเองนั่นเองแล้วก็บอกได้ว่ากำลังไฟฟ้าเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันเกี่ยวข้องกับตัวแปรใดๆบ้างนะครับจุดประสงค์ข้อที่2บรรยายนะครับวาล์มมิเตอร์ได้บรรยายวาล์มมิเตอร์ก็คืออธิบายหลักการทำงานนะครับตามโครงสร้างของวาล์มมิเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็บอกได้ด้วยว่าเอาวาล์มมิเตอร์เอาไปวัดค่าใช้งานอะไรนะครับจุดประสงค์ข้อที่3นะครับทดลองต่อใช้งานวัดมิเตอร์ได้ก็คือสามารถนำเครื่องมือวัดมิเตอร์เอาไปต่อใช้งานวัดค่ากำลังไฟฟ้าในวงจรต่างๆได้นะครับจุดประสงค์ข้อที่4ฝึกวัดและอ่านค่ากำลังไฟฟ้าได้นะครับตรงนี้ก็บอกไว้แล้วว่าการอ่านค่าก็จะอ่านใน2ลักษณะคือลักษณะของเข็มชี้วัดค่าอ่านในตัวเลขบนสเกลมิเตอร์กับอ่านในลักษณะของตัวเลขที่เป็นดิจิตอลวัดมิเตอร์นะครับจุดประสงค์ข้อต่อไปนะครับชี้แจงวัดมิเตอร์ได้นะครับจุดประสงค์ข้อต่อไปนะครับติดตาม power factor มิเตอร์ได้นะครับข้อต่อไปนะครับยอมรับวัดอาร์มิเตอร์ได้นะครับแล้วก็เลือกมาตรวัดกำลังไฟฟ้าแต่ละชนิดให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับคราวนี้มาดูสมรรถนะการเรียนรู้บ้างนะครับความรู้ความสามารถแบบบูรณาการองค์รวมทั้งความรู้ทักษะแล้วก็เจตคตินะครับเราจะต้องมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างสมรรถนะเรื่องที่1 นะครับเลือกใช้มาตรวัดกำลังไฟฟ้านะครับนำไปใช้งานนะครับตามความเหมาะสมนะครับด้วยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเอาล่ะครับตรงนั้นก็คือสมรรถนะการเรียนรู้นะครับเข้าสู่เนื้อหาหลักนะครับเนื้อหาแรกก็คือเรื่องของกำลังไฟฟ้านะครับกำลังไฟฟ้ามีพอพูดถึงกำลังไฟฟ้านะครับนักเรียนนึกถึงอะไรนะครับนักเรียนเคยได้ยินคำว่า power ไหมครับไม่ว่าในภาพยนตร์หรือว่าใน YouTube หรือข้อมูลต่างๆใน Google เพราะนั้นกำลังไฟฟ้ามาจากคำว่า power นะครับคราวนี้มาดูความหมายของกำลังไฟฟ้านะครับกำลังไฟฟ้านะครับภาษาอังกฤษก็คือ electric power แปลตรงตัวเลยนะครับ electric ก็คือไฟฟ้า power ก็คือกำลังนะครับเพราะฉะนั้นกำลังไฟฟ้าก็คือ electric power เป็นกำลังที่เกิดขึ้นนักเรียนฟังดีๆนะเป็นกำลังที่เกิดขึ้นจากการใช้ไฟฟ้าในการทำงานนะครับหาได้จากอะไรหาได้จากพลังงานไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็น J ในที่นี้คือจูลนะครับทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งในหน่วยเวลา1วินาทีเพราะฉะนั้นสรุปนะครับสรุปความหมายของกำลังไฟฟ้าให้เข้าใจง่ายก็คือการที่เราใช้นะครับพลังงานไฟฟ้านะครับ1จูลนะครับที่มีหน่วยเป็นจูลเนี่ย1จูลซึ่งทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากจุด1ไปจุด1การที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากจุด1ไปจุด1ก็หมายความว่าเกิดกระแสไฟฟ้าไหลนั่นเองนะครับทำระยะเวลาที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากจุด1ไปจุด1นั้นใช้เวลา1วินาทีนะครับนั่นก็คือความหมายของกำลังไฟฟ้านะครับใช้ตัวอักษรย่อว่าตัว P ใหญ่ตัว P ใหญ่นะครับนักเรียนมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับแทนสัญลักษณ์หน่วยด้วยตัว W นะครับโอเคนะครับกำลังไฟฟ้านะครับมาดูความสัมพันธ์ของกำลังไฟฟ้าโดยอธิบายจากสูตรการคำนวณบ้างนะครับกำลังไฟฟ้านะครับมีค่าเท่ากับพลังงานไฟฟ้าหารด้วยเวลานะครับกำลังไฟฟ้ามีค่าเท่ากับพลังงานไฟฟ้าหารด้วยเวลานะครับพลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นอะไรจำได้ไหมครับนักเรียน
ีหน่วยเป็นจูลใช่ไหมครับหารด้วยเวลาเวลาก็คือ1โทษนะครับเวลามีหน่วยเป็นวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอธิบายนิยามของกำลังไฟฟ้านะครับเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับว่ากำลังไฟฟ้าเรามีหน่วยเป็นนะครับเขียนนะครับผู้เขียนอธิบายเพิ่มเติมนะกำลังไฟฟ้าของเรามีหน่วยเป็นนะครับเพิ่มเติมหน่วยให้หน่อยนะครับนักเรียนมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหรือเราแทนด้วยตัว W นะครับ W เล็กนะครับมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับเขาบอกว่ามีค่าจากสูตรการคำนวณนะครับกำลังไฟฟ้ามีค่าเท่ากับพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นจูลนะครับหารด้วยเวลานะครับเขียนตรงนี้ก็ได้จูลครับหารด้วยเวลามีหน่วยเป็นวินาทีดูว่าเซกันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าครูให้นักเรียนอธิบายนิยามของกำลังไฟฟ้า1วัตต์ก็คือ P เท่ากับ1วัตต์นักเรียนจะอธิบายได้ว่าอย่างไรให้เวลา3วิลองนึกนะครับเราลองตอบดูสิโอเคนะตรงกับคำตอบที่ครูจะเฉลยนักเรียนไหมนิยามของกำลังไฟฟ้าหรือว่า power 1วัตต์หมายความว่านะครับพลังงานไฟฟ้า1จูลนะครับก็คือตัว W พลังไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้า1จูลนะครับที่มีพลังทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากจุด1ไปจุด1ในเวลา1วินาทีนั่นเองนะครับหรือถ้าอธิบายตามสูตรแบบง่ายๆก็คือT 1วัตต์มีค่าเท่ากับ W หารด้วย T ก็ได้นะครับหรือ P 1วัตต์มีค่าเท่ากับ1W 1จูลหารด้วย T 1เซกก็ได้นะครับแล้วแต่จะอธิบายตรงนั้นนะครับโอเคนะครับเรามาดูต่อไปครับคราวนี้มาลงรายละเอียดในเรื่องของสูตรของกำลังไฟฟ้า P เท่ากับ W หารด้วย T หรือP เท่ากับพลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นจูลหารด้วยเวลาหน่วยเป็นเซกันด์หรือวินาทีเมื่อ P มีค่าเท่ากับกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับแล้วก็ W นะครับก็คือพลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นจูลนะครับแล้วก็ T ก็คือเวลามีหน่วยเป็นวินาทีหรือเซกันด์นะครับเซกันด์ S นะครับก็ประมาณนั้นนะครับคราวนี้กำลังไฟฟ้านะครับก็คือพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับได้จากการจ่ายแรงดันนะครับไฟฟ้านะครับที่เราแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว E เนี่ยมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลนะครับมีหน่วยเป็นแอมป์นะครับใน1หน่วยเวลามีหน่วยเป็นวินาทีนะครับเดี๋ยวครูจะสรุปอธิบายใหม่นะครับจากที่เนื้อหาในสไลด์เขาบอกเนี่ยก็คือกำลังงานไฟฟ้านะครับอย่างนิยามตามความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าได้ก็คือพลังงานไฟฟ้าก็คือการที่เราจ่ายแรงดันไฟฟ้า1โวลต์นะครับที่การที่เราจ่ายพลังงานไฟฟ้าโทษนะครับการที่เราจ่ายแรงดันไฟฟ้า1โวลต์นะครับซึ่งทำให้กระแส1แอมป์นะครับไหลได้ในเวลา1วินาทีนี่คือนิยามของพลังงานไฟฟ้า1วัตต์นะครับถ้าเขียนเป็นสูตรนะครับก็คือนะครับตามหน้านี้นะครับ P เท่ากับ E คูณ I นะครับ P เท่ากับ E คูณ I หรือนักเรียนอาจจะเห็นในตำราเรียนนะครับบางตำราเขาใช้สูตรนี้นะครับ P เท่ากับ V คูณ Iนะครับซึ่งมันเหมือนกันนะครับ P เท่ากับ E คูณ I เนี่ยเพราะว่า E กับ V ก็คือแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์นั่นเองนะครับเอาละครับตรงนี้ก็คือนิยามของกำลังไฟฟ้าซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสนะครับดูต่อไปนะครับมาดูตัวอย่างการคำนวณหาค่า
power หรือกำลังไฟฟ้าบ้างนะครับจากตัวอย่างเขาบอกว่าจงหาค่ากำลังไฟฟ้าของหลอดไฟนะครับสามารถวัดแรงดันไฟฟ้าได้12โวลต์และวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้ 0.2 แอมป์นะครับดังนั้นกำลังไฟฟ้าของหลอดไฟจะมีค่าเท่าไหร่นักเรียนนึกถึงหลอดไฟที่กำลังติดอยู่นะครับเป็นหลอดไฟ12โวลต์นะครับแล้วเราเอาเครื่องมือวัดแรงดันได้12โวลต์วัดกระแสได้ 0.2 แอมป์เขาให้หาพลังงานไฟฟ้าก็ใช้สูตรเลยครับก็ใช้สูตรการคำนวณเลยนะครับในเทคนิคในการแปลโจทย์นะครับแปลโจทย์ที่มันเป็นบรรยายนะครับถ้านักเรียนยังไม่แม่นในเรื่องของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนนักเรียนเขียนไว้บนโจทย์เลยเช่นแรงดันไฟฟ้ามันคือตัวแปรก็คือตัวแปร E หรือ V ใช่ไหมครับที่เราใช้นะครับก็คือแรงดันไฟฟ้าแล้วก็กระแสไฟฟ้าตัวแปรคือตัวแปร I นักเรียนเขียนไว้บนโจทย์แบบนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็กำลังไฟฟ้าคือสิ่งที่เขาให้เราหาคือตัว P ใช่ไหมครับมันจะง่ายขึ้นเวลาคำนวณเพราะนั้นมาเข้าสูตรเลย P เท่ากับ E คูณกับ I นะครับสไลด์หน้าถัดไปเดี๋ยวเขาจะมีสเต็ปขั้นตอนการคำนวณให้ดูนะครับตอนนี้เขียนที่มาของสูตรก่อนนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากภาพที่นักเรียนเห็นนักเรียนก็จะนึกภาพออกแล้วว่าหาพลังงานโทษนะครับหากำลังไฟฟ้าเนี่ยก็เอา E คูณ I ก็คือเอา12โวลต์คูณกับ 0.2 แอมป์นั่นเองมาดูสไลด์ถัดไปนะครับในวิธีการคำนวณนะครับนี่ครับ P เท่ากับ E คูณ I นะครับก็คือเอาแทนค่า E ด้วย12โวลต์ I กระแสด้วย 0.2 แอมป์คูณกันก็ได้ 2.4 วัตต์นั่นเองครับนักเรียนไม่ยากเนาะไม่ยากแต่กำลังงานไฟฟ้าตรงนี้นะครับโทษนะครับแต่กำลังงานไฟฟ้าตรงนี้คำนวณณขณะที่เราวัดค่านะครับแรงดันและกระแสตรงนั้นนะครับโอเคนะครับดูต่อไปครับเป็นเรื่องของวัตต์มิเตอร์วัตต์มิเตอร์นะครับชื่อของเครื่องมือวัดชนิดนี้บอกหน่วยเลยหน่วยตัวนั้นคือวัตต์เพราะฉะนั้นก็คือเครื่องมือวัดที่เอาไปใช้วัดค่าอะไรครับเอาไปวัดค่ากำลังไฟฟ้านั่นเองนะครับนักเรียนนะครับเอาไปวัดค่ากำลังไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งมีหน่วยเป็นวัตต์ใช่ไหมคราวนี้ในวัตต์มิเตอร์เนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับคุ้นไหมรูปนี้นะครับก็คือสไลด์แรกที่เราเรียนก่อนเข้าเนื้อหาหลักใช่ไหมตัวของวัตต์มิเตอร์คือรูปซ้ายมือนะครับเป็นตัวนี้เป็นดิจิตอลวัตต์มิเตอร์นะครับที่ช่างนะครับช่างไฟช่างอิเล็กที่นำไปใช้ค่าวัตต์ใช้วัดค่าวัตต์มิเตอร์ขวามือก็จะเป็นนะครับวัตต์มิเตอร์ที่ติดตั้งนะครับตามบ้านนักเรียนวัดค่ากำลังงานการไฟฟ้าการใช้งานของไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนนะครับคราวนี้รูปซ้ายมือเนี่ยวัตต์มิเตอร์นักเรียนจะเห็นว่านะครับมีจุดการวัดนะครับมีขั้วนะครับใช้คำว่าขั้วนะครับขั้วการวัดเนี่ยดูแล้วมีหลายขั้วการวัดเลยนะครับนี่ครับนักเรียนสีเขียวเห็นไหมครับตรงนี้10แอมป์สีดำต่อไปเป็นคอมมอนใช่ไหมครับต่อไปเป็น V นะครับต่อไปก็เป็นวัตต์นะครับเห็นไหมมีถึง4ขั้วเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนลักษณะการต่อวัดใช้งานวัตต์มิเตอร์นะครับอธิบายคร่าวๆเพราะฉะนั้นช่องแรกเนี่ยซ้ายมือเนี่ยที่เป็น10แอมป์เนี่ยเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับช่องนี้ต้องวัดค่ากระแสแน่นอนเพราะมีหน่วยเป็นแอมป์ในย่าน10ในย่านมากที่สุดคือ10แอมป์ใช่ไหมครับส่วนที่เรารู้ก่อนคือ V อ่ะตรงนี้คือ V แน่นอนครับวัดค่าอะไรครับแรงดันไฟฟ้าใช่ไหมครับส่วนคอมมอนก็คือเป็นขั้วรวมอยู่แล้วครับคอมมอนตัวนี้นะเป็นจุดรวมของขั้วการต่อวัดในวงจรเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้ครับ
วัดค่าวัตออกมาเพราะฉะนั้นการต่อใช้งานวัดค่ากำลังไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นวัตนะครับจากวัตมิเตอร์เนี่ยต้องใช้ขั้วการวัดเนี่ยครบทั้งนะครับ4ขั้วนะครับคราวนี้มาดูวิธีการนะครับในสไลด์ต่อไปครับว่าเขาเอาไปต่อวัดอย่างไรนะครับคราวนี้มาดูความหมายของวัตมิเตอร์ก่อนที่จะไปดูวิธีการนำวัตมิเตอร์ไปต่อวัดใช้งานนะครับวัตมิเตอร์นะครับตรงตัวเลยนะครับเป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษครับวัตมิเตอร์หรือ power meter ก็ได้อะเรียกได้2 อย่างนะจะวัตมิเตอร์หรือ power meter แต่เขานิยมเรียกว่าวัตมิเตอร์มากกว่าคือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดพลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในระบบนะครับโดยอาศัยหลักการของการวัดค่ากระแสและก็แรงดันแล้วก็เอามาคำนวณหาค่าหาค่ากำลังไฟฟ้าโทษทีนะครับก็คือวัดค่ากระแสนะครับก็คือวัดค่ากระแสออกมาก่อนแล้วก็แรงดันแล้วก็มาคูณกันนะครับเป็นค่านะครับกำลังไฟฟ้านั่นเองนะครับนี่คือหลักการเลยก็เชื่อมโยงไปที่ขั้วอธิบายเมื่อสไลด์ก่อนนั่นเองครับที่มีในวัตมิเตอร์มีขั้วต่อวัดถึง4ขั้วนั่นเองมี10แอมป์มีคอมมอนใช่ไหมครับมีโวลต์ใช่ไหมครับแล้วก็มีวัตใช่ไหมครับเอาละครับมาดูต่อการคำนวณนะครับค่าพลังไฟฟ้าครับซึ่งสามารถวัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้3แบบด้วยกันนะครับวัดค่าได้3แบบนะครับนักเรียน1 active power นะครับก็คือกำลังงานไฟฟ้าจริงซึ่งมีหน่วยเป็นแต่ตรงนี้บางไหมครับมีหน่วยเป็นวัตนะครับ active power คือกำลังงานไฟฟ้าจริงมีหน่วยเป็นวัตนะครับอันที่2 apparent นะครับ power คือกำลังไฟฟ้าปรากฏนะครับกำลังไฟฟ้าปรากฏซึ่งมีหน่วยเป็นโวลต์แอมป์อันที่1ก็คือ action power ก็คือกำลังงานไฟฟ้าหลักนะครับที่มีหน่วยเป็นวัตต์นะครับซึ่งเรารู้จักกันดีนะครับกำลังงานไฟฟ้าที่2คือ apparent power ก็คือกำลังงานไฟฟ้าปรากฏหน่วยจะเป็นโวลต์แอมป์เอาล่ะครับ3นะครับ3เป็น reactive นะอ่านว่า reactive นะครับนักเรียน reactive power ก็คือกำลังงานไฟฟ้าเสมือนซึ่งมีหน่วยเป็นวาหน่วยไม่เหมือนกันเลยนะครับนักเรียนมีหน่วยเป็นวาวาคือ V A แล้วก็ R นะครับคราวนี้มาดูโครงสร้างแล้วก็หลักการทำงานนะครับของวัตมิเตอร์นะครับคราวนี้จากโครงสร้างการทำงานในกรอบสีชมพูที่อธิบายด้านล่างนะครับจากโครงสร้างการต่อวงจรนะครับมิเตอร์แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์นะครับมีขั้วต่อ4ขั้วแบ่งออกเป็น2ชุดชุดละ2ขั้วนะครับนึกให้นักเรียนนึกภาพอะไรครับนึกภาพของขั้วต่อในรูปของวัตมิเตอร์นั่นเองอันนี้ขั้วต่อเหล่านี้นะครับมันอยู่ในมันเอามาต่อวัดยังไงบ้างนะครับตอนแรกเลยครูอยากให้นักเรียนดูขั้วต่อนี้ก่อนนะครับขั้วต่อนี้นะครับที่มันเป็นบวกลบตรงนี้ครับนักเรียนเห็นไหมครับมันจะมีบวกลบตรงนี้นะครับให้นักเรียนนึกถึงตรงนั้นมันก็คือขั้วคอมมอนครับนักเรียนขั้วคอมมอนนั่นเองเพราะฉะนั้นจะมี A ครับนะครับขั้วบวกลบกับขั้ว A คือวัดค่ากระแสตรงนี้นะครับวัดค่ากระแสส่วน V นะครับกับบวกลบอันล่างคือวัดค่าแรงดันเพราะฉะนั้นขดลวดกระแสนะครับก็คือขดลวดนี้นะครับเดี๋ยวครูขอใช้เป็นปากกาสีน้ำเงินนะนี่นะครับนักเรียนตรงนี้คือขดลวดกระแสไหมครับมีอยู่2ด้านเลยที่ครูวงไปสีน้ำเงินคือขดลวดของการวัดค่ากระแสนะครับส่วนตรงกลางนะครับส่วนตรงกลางสีแดงเป็นขดลวดแรงดันไฟฟ้าหลักการเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาวัดนะครับกำลังไฟฟ้าในวงจรก็คือวัดกระแสแล้วก็แรงดันนะครับแล้วก็
เข้าสู่โครงสร้างของวัตต์มิเตอร์แบบนี้นะครับหลักการก็คือนักเรียนสังเกตจากโครงสร้างนะครับก็คือขั้วลดกระแสก็จะเกิดเป็นสนามไฟฟ้าขั้วลดกระแสเกิดเป็นสนามไฟฟ้านะครับส่วนขั้วลดแรงดันก็จะเกิดเป็นสนามแม่เหล็กนะครับก็จะทำให้ผลักดันทำให้เข็มเคลื่อนที่นะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้มาดูการต่อใช้งานวัตต์มิเตอร์นั่นแหละที่มันมี4ขั้วต้องต่อแบบนี้นะครับทางซ้ายมือต้องต่อแรงจ่ายไฟเข้ามาครับแรงจ่ายไฟในระบบมาต่อเข้ามานะครับตามรูปเลยนะครับตรงนี้เลยนี่ครับทางซ้ายมือครับต่อแรงจ่ายไฟเข้ามาต่อเข้ามาในไหนต่อเข้ามาในวัตต์มิเตอร์ครับนักเรียนนะครับต่อเข้ามาในวัตต์มิเตอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้คือโหลดที่เอาไปวัดนะครับโหลดที่เอาไปวัดนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างในวัตต์มิเตอร์มันก็จะมีอะไรขดลดกระแสขดลดแรงดันอะไรอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับการต่อใช้งานวัตต์มิเตอร์นะครับเมื่อสักครู่นักเรียนก็เห็นภาพการต่อใช้งานวัตต์มิเตอร์ไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นการอ่านค่าแหละนะครับการอ่านค่าวัตต์มิเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นการอ่านค่าต้องอ่านค่าตัวเลขที่ชี้ที่ตัววัตต์มิเตอร์แล้วต้องเอามาคูณกับตัวคูณด้วยคราวนี้ครูจะอธิบายตารางนี้ให้นักเรียนเข้าใจนะครับคราวนี้นักเรียนมาดูนักเรียนรู้อยู่แล้วใช่ไหมในการวัดค่ากำลังงานไฟฟ้านะครับด้วยวัตต์มิเตอร์เนี่ยคือการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นโวลต์แล้วก็วัดค่ากระแสไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นแอมป์ถูกไหมครับนักเรียนมาดูครับตรงนี้ครับย่านนี้ครับนักเรียนย่านเนี้ยก็คือการวัดค่าย่านการวัดค่ากระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับย่านในการวัดค่ากระแสไฟฟ้าส่วนแรงดันไฟฟ้านะครับส่วนแรงดันไฟฟ้าก็คืออยู่ในย่านนี้ใช่ไหมครับนี่คือย่านแรงดันไฟฟ้าแล้วก็มาดูตัวคูณนะครับว่าตัวคูณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวการใช้ตัวคูณในตารางเดี๋ยวอธิบายนะครับตัวอย่างการคำนวณนะครับเพื่อจะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับให้ได้จดจำตารางนี้ไว้นะครับมาดูต่อไปนะครับการต่อใช้งานนะครับวัตต์มิเตอร์นะครับการต่อใช้งานแบบเอารูปนะครับเอาขั้วต่างๆของวัตต์มิเตอร์มาแสดงให้เห็นในรูปนี้เลยนะครับก็จากวงจรการต่อใช้งานวัตต์มิเตอร์เนี่ยจะต้องมีแรงจ่ายเข้ามาทางซ้ายและวัดโหลดทางขวาใช่ไหมคราวนี้นักเรียนมาดูนะครับครูอธิบายนิดนึงนะครับนักเรียนมาดูครับขั้วของวัตต์มิเตอร์นะครับนักเรียนนะครับขั้วของวัตต์มิเตอร์ก็จะมีตรงนี้ก็คือคอมมอนนะครับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนจะงงบวกลบตรงนี้หมายก็คือขาดก็คือขั้วคอมมอนของวัตต์มิเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอะไรครับตัวไอ้ขั้วที่เป็นโวลต์นะครับโวลต์ก็เอาไปวัดข้อมอะไรครับแรงจ่ายนะครับลายแรงจ่ายขั้วบนนะครับแล้วก็แรงจ่ายนะครับที่เข้ามาก็จะเข้ามาที่ขาคอมมอนถูกไหมครับที่ขาคอมมอนแล้วก็เอาคอมมอนตรงนี้นะครับกับแอมตรงนี้จำกันแล้วก็มาวัดกระโหลกขั้วนี้นะครับตามวงจรเลยนะครับนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นการต่อใช้งานนะครับการบรรยายการต่อใช้งานอาจจะดูไม่เข้าใจนะครับแต่เวลาเนี่ยไปต่อใช้งานจริงก็ต่อตามวงจรนี้เลยนะครับโอเคดูต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการวัดและอ่านค่ากำลังไฟฟ้าซึ่งจะใช้ตัวคูณในตารางนั่นแหละนะครับที่ครูจะอธิบายให้เข้าใจว่าตัวคูณในตารางที่ผ่านมาเมื่อสไลด์ก่อนเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของการวัดกำลังไฟฟ้าในวงจรนะไฟฟ้ากระแสสลับ1เฟสนักเรียนเข้าใจคำว่าไฟ1เฟสไหมนักเรียนในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยได้ยินไฟฟ้าอยู่
ในเรื่องของเฟสไฟฟ้าอยู่2ลักษณะก็คือ1เฟสกับ3เฟสครับไฟฟ้า1เฟสก็คือไฟที่นักเรียนใช้ในบ้านนักเรียนนะครับมีสายไฟอยู่2ขั้วพูดง่ายๆนะมีสายไฟอยู่2ขั้วนะครับขั้ว1เป็นลายขั้ว1เป็นนิวตรอนนะครับเพราะเมื่อนักเรียนเอาไขควงวัดไฟไปวัดนะครับก็จะมีขั้วที่เป็นลายก็จะมีไฟปรากฏที่ไขควงวัดไฟถูกไหมครับส่วนขั้วที่เป็นนิวตรอนก็จะไม่มีไฟปรากฏหรือมีก็จะมีน้อยมากประมาณนั้นนะครับนี้เรามาพูดถึงไฟหนึ่งเฟสคือไฟที่ใช้อยู่ในบ้านนักเรียนนั่นแหละนะครับการวัดด้วยมัลติมิเตอร์ก็ตามนี้เลยนะครับก็เอาขั้วไปวัดตามนี้เลยตามรูปเลยครับนักเรียนครับตามรูปเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนดูให้ออกนะครับอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะนักเรียนดูให้ออกนะครับว่ามันต่อกันในลักษณะอนุกรมหรือขนาดนักเรียนดูนะครับนี่คือแรงจ่ายนะครับนี่คือแรงจ่ายคือไฟ220โวลต์ที่บ้านนักเรียนนั่นแหละถ้าเรามองข้ามไปมัลติมิเตอร์ที่เป็นการที่เอามาวัดค่ากำลังไฟฟ้าไปก่อนไฟ220ก็จะจ่ายให้โหลดใช่ไหมครับครบวงจรใช่ไหมครับแต่พอเราจะเอาวัตต์มิเตอร์ซึ่งเป็นมัลติมิเตอร์ก็คือวัตต์มิเตอร์ที่เป็นเข็มชี้วัดค่าเนี่ยมาใช้ก็คือเอามาต่อแบบอนุกรมนั่นเองนะครับก็คือผ่านนะครับมัลติมิเตอร์ก่อนนะครับเอามาต่อแทรกคือวัดแบบอนุกรมสรุปว่าการวัดกำลังไฟฟ้านะครับในวงจรนะครับไฟฟ้ากระแสสลับ1เฟสด้วยมัลติมิเตอร์นะครับซึ่งเป็นวัตต์มิเตอร์ที่ใช้เข็มชี้วัดค่าเนี่ยต่อแบบอนุกรมตามรูปนะครับนักเรียนต่อนะครับต่อไปการวัดด้วยแคมมิเตอร์อันนี้อย่างง่ายนะอย่างง่ายเลยก็คือตั้งย่านให้ถูกแล้วก็เอาแคมมิเตอร์เนี่ยไปคล้องสายไฟในวงจรที่เราวัดค่าตามรูปเลยครับตรงนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะเลยนะครับตรงนี้ค่ากำลังไฟฟ้าก็จะปรากฏที่สเกลของวัตต์มิเตอร์ตรงนี้นะครับสเกลที่มันเป็นตัวเลขนะครับก็จะบอกเลยว่ากี่วัตต์นะครับโอเคเนาะต่อไปนะครับการวัดและอ่านค่ากำลังไฟฟ้านะครับการอ่านค่ากำลังไฟฟ้าที่วัดได้จากวัตต์มิเตอร์หาได้จากสูตรที่เป็นแถบสีส้มครับนักเรียนกำลังไฟฟ้าที่วัดได้เท่ากับตัวเลขที่อ่านได้คูณกับตัวคูณเอาง่ายๆเลยกำลังไฟฟ้าที่วัดได้เท่ากับตัวเลขที่อ่านได้คูณกับตัวคูณนะครับมีหน่วยเป็นวัตต์ใช่ไหมคราวนี้มาดูเลยตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจากตัวอย่างครูอาจจะต้องขอย้อนสไลด์ไปที่ตารางนะครับสักหนึ่งตัวอย่างนะนักเรียนมาดูนะครับจากตัวอย่างเขาบอกว่าต่อวัตต์มิเตอร์ใช้งานที่ขั้วแรงดันไฟฟ้า120โวลต์นะครับดูดีนะครับต่อวัตต์มิเตอร์ใช้งานที่ขั้วแรงดันไฟฟ้า120โวลต์และขั้วกระแสไฟฟ้า 0.2 แอมป์นะครับก็คือไอ้ขั้วต่อตรงนี้มันอยู่ที่วัตต์มิเตอร์นั่นเองครับนักเรียนเนาะเมื่อวัดค่าได้เข็มจะชี้ไปที่เลข35นะครับเขาถามว่ากำลังงานไฟฟ้ามีค่าเท่าไหร่ถ้าคนไม่เข้าใจหลักการอ่านค่ากำลังไฟฟ้าก็จะตอบเลยว่า35วัตต์แต่จริงๆต้องเอาไปคูณกับตัวคูณนะครับเพราะฉะนั้นวิธีทำเขาบอกว่าค่าตัวคูณของแรงดันไฟฟ้า120โวลต์กับกระแสไฟฟ้า 0.2 แอมป์ก็คือ 0.2 นะครับ 0.2 เพราะฉะนั้นก็เอา35ไปคูณ 0.2 ก็จะได้7วัตต์ไม่ใช่35วัตต์นะครับได้7วัตต์นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวครูจะย้อนขออนุญาตย้อนไปที่ตารางแรงดัน120โวลต์กับกระแส 0.2 แอมป์ทำไมตัวคูณมันคือ 0.2 นะครับอธิบายโจทย์ข้อเดียวนักเรียนก็จะเข้าใจตารางตัวนั้นแหละครูขออนุญาตย้อนนะครับนิดนึงนะครับตรงนี้ครับจากโจทย์ใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับต่อขั้ววัตต์มิเตอร์ที่ขั้วอะไรครับนี่ตรงนี้ใช่ไหมครับ200โทษนะครับ120โวลต์กระแส0.2 แอมป์เอามาครอสกันครับนักเรียนล่างมาชนกันครับมันก็คือตัวคูณคือ 0.2 ประมาณนี้เนาะประมาณนี้แต่ถ้ายกตัวอย่างเพิ่มเติมเช่นต่อค่าวัดกำลังไฟฟ้าจากวัตต์มิเตอร์ที่ขั้วแรงดันที่240โวลต์นะครับ
ต่อขั้วกระแสไฟฟ้าที่5แอมป์เพราะฉะนั้นตัวคูณเท่าไหร่ก็ลากมาครอสกันลากมาชนกันครับนักเรียนก็คือ10ประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคนะครับก็ถ้าเกิดไม่อธิบายก็เข้าใจยากเหมือนกันนะครับตรงเนี้ยคราวนี้มาดูตัวอย่างกลับไปตัวอย่างเมื่อสักครู่อ่ะก็เป็นที่มาใช่ไหมครับของเอาการเอาเลข35วัตต์คูณกับ 0.2 แต่จริงๆแล้ว35ก็คือมีหน่วยเป็นวัตต์นั่นแหละแต่ไม่ใช่กำลังงานไฟฟ้าที่วัดได้ที่เราจะอ่านค่าสรุปออกมาจริงๆต้องคูณกับตัวคูณด้วยนั่นเองครับนักเรียนตัวอย่างที่2นะเขายกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างนะครับตัวอย่างอันนี้ก็คือต่อขั้วแรงดันไฟฟ้าที่240โวลต์กระแส1แอมป์นะครับหาจุดตัดแล้วก็เจอตัวคูณที่เท่าไหร่ครับเจอตัวคูณที่2ใช่ไหมครับก็เอา85วัตต์ที่อ่านได้จากวัตต์มิเตอร์เอาไปคูณกับ2ก็ได้ถึง170วัตต์นั่นเองประมาณนี้นะครับนี่คือการอ่านค่านะครับจากวัตต์มิเตอร์ซึ่งต้องเอาไปคูณกับตัวคูณด้วยนะครับเพราะว่าวัตต์มิเตอร์มันวัดทั้งกระแสแล้วก็แรงดันใช่ไหมครับมันไม่ใช่วัดได้โดยตรงเหมือนแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าในโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ตามลำดับนะครับมีตัวอย่างที่3ด้วยนะครับนักเรียนต่อวัตต์มิเตอร์นะครับต่อวัตต์มิเตอร์นะครับใช้งานที่ขั้วแรงดัน240โวลต์นะครับและที่ขั้วกระแสไฟฟ้า5แอมป์นะครับแล้วก็วัดได้ตัวเลขออกมาที่เลข132วัตต์ใช่ไหมครับกำลังไฟฟ้าจริงมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันก็คือไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าชนิดแรกใช่ไหมครับกำลังไฟฟ้าจริงอ่ะก็ต้องเอาเลข132ไปคูณกับตัวคูณก็คือตัวคูณในที่นี้คือตัวคูณ10ใช่ไหมครับเหมือนที่ครูยกตัวอย่างในตารางเมื่อสักครู่เลยก็จะได้กำลังงานไฟฟ้าจริงนะครับที่1320วัตต์หรือจะแปลงเป็นหน่วยกิโลวัตต์ได้เป็น 1.32 กิโลวัตต์นั่นเองครับนักเรียนนี่แหละครับนี่คือกำลังงานไฟฟ้าจริงนะครับซึ่งจะต้องเอาค่าตัวเลขที่อ่านได้ไปคูณกับตัวคูณในตารางประมาณนี้คือกำลังงานเรื่องของกำลังงานไฟฟ้าจริงนะครับนี่ก็คือเป็นเนื้อหาของนะครับเป็นเนื้อหาของมาตรวัดกำลังไฟฟ้านะครับเป็นเนื้อหาของมาตรวัดกำลังไฟฟ้านะครับก่อนที่จะสรุปขอให้เครดิตนะครับที่มาตามสไลด์นี้เลยนะครับทางหนังสือทางเว็บไซต์ทางลิงก์ต่างๆนะครับตามนี้เลยให้เครดิตและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เป็นแหล่งที่มาดีๆที่ให้นักเรียนเรียนกันในเรื่องของมาตรวัดกำลังไฟฟ้านี้นะครับเรามาสรุปกันนะครับครูจะสรุปเป็นข้อคำถามให้นักเรียนตอบในใจให้เวลา3วิแล้วกันคำถามที่1นะครับกำลังงานไฟฟ้ามีกี่ประเภทกำลังงานไฟฟ้ามีกี่ประเภทตอบนะครับตรงกับครูไหมมีอยู่3ประเภทใช่ไหมก็คือกำลังงานไฟฟ้าจริงถูกไหมครับกำลังงานไฟฟ้าปรากฏใช่ไหมครับแล้วก็กำลังไฟฟ้าประเภทที่3นะครับคือกำลังงานไฟฟ้าอะไรครับนักเรียนตอบได้ไหมกำลังงานไฟฟ้าประเภทที่3ที่มันเป็นก็คือ reaction power ใช่ไหมครับนี่คือกำลังงานไฟฟ้ามีอยู่3แบบนะครับกำลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นอะไรมีหน่วยเป็นวัตต์ใช่ไหมครับมีหน่วยเป็นวัตต์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูสรุปแช่ในสไลด์ตัวนี้เดี๋ยวจะน่าเบื่อเดี๋ยวครูขอย้อนไปในสไลด์เนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราสรุปนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะนั้นการสรุปเนื้อหาก็จะเป็นสไลด์แรกๆนะครับที่เป็นความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อใช้งานนะครับหรือหลักการทำงานของวัตต์มิเตอร์นะครับต่างๆนะครับตั้งแต่ความหมายของกำลังไฟฟ้าเลยนะครับถ้าถามว่ากำลังงานไฟฟ้าคืออะไรนะครับนักเรียนก็จะตอบได้ว่าอาจารย์ครับก็คือกำลังงานไฟฟ้าไงที่เราวัดมีหน่วยเป็นวัตต์ไงนะครับหลอดไฟที่บ้านผมก็มีหลายขนาดนะหลอด7วัตต์5วัตต์10วัตต์
3วัตต์อย่างนั้นคือใช่นะครับก็คือสิ่งที่เรียนเห็นแต่ถ้าเราอธิบายในลักษณะของนะครับคำนิยามเนี่ยพลังงานไฟฟ้าหมายถึงพลังงานไฟฟ้า1จูลนะครับนิยามใหม่นะครับเอานิยามคำว่ากำลังงานไฟฟ้า1วัตต์ดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายกว่านะครับกำลังงานไฟฟ้า1วัตต์หมายถึงพลังงานไฟฟ้า1จูลที่ทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้จากจุด1ไปอีกจุด1ในระยะเวลา1วินาทีถูกไหมครับมันเกี่ยวข้องกับสรุปนั้นสรุปแล้วว่ากำลังงานไฟฟ้าก็คือพลังงานที่เกี่ยวข้องกับเวลานะครับถ้าเขียนเป็นสูตรก็คือ P เท่ากับ W หันด้วย T ใช่ไหมครับประมาณนี้นะตามสไลด์นี้เลยนะครับจากนั้นนะครับนิยามของกำลังไฟฟ้านะครับสรุปนิยามกำลังไฟฟ้าถ้าเราอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันก็คือพลังงานไฟฟ้าที่หมายถึงนะครับการจ่ายแรงดันไฟฟ้า1โวลต์นะครับทำให้เกิดกระแสขึ้น1แอมแปร์ในระยะเวลา1วินาทีอันนี้คือนิยามของพลังงานไฟฟ้า1วัตต์ในลักษณะของการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันสองนิยามนะครับสูตรหลักๆจริงๆแล้วสูตรของการหากำลังไฟฟ้ามีอยู่3สูตรนะครับครูจะเพิ่มเติมให้แล้วกันก็คือสูตรในเนื้อหาคือ P เท่ากับ E คูณ I หรือ P เท่ากับหรือว่า P เท่ากับ V คูณ I นะครับสูตรที่2นะครับเพิ่มเติมให้นะครับในสรุปนี้นะครับนักเรียนเขียนสรุปให้เลยแล้วกันนะครับนักเรียนสูตรที่2นะครับครูเขียนขออนุญาตเขียนตรงนี้นะครับสูตรที่2 P เท่ากับ I กำลัง2 R ครับนักเรียนเพิ่มเติมไม่ได้นะครับคือเอากระแสยกกำลัง2แล้วคูณด้วยค่าความต้านทานด้วยอันนี้หรือ P เท่ากับ E กำลัง2ส่วน R ครับอันนี้สูตรที่1 2แล้วก็3อันนี้เพิ่มเติมถือว่าเพิ่มเติมให้ไปนะครับถ้าพื้นฐานแล้วเขาใช้แค่สูตร P เท่ากับ E คูณ I หรือ V คูณ I นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างการคำนวณค่านะจากสูตรธรรมดานะครับพอพูดถึงเรื่องวัตต์มิเตอร์นะครับก็ให้นักเรียนรู้จักรูปลักษณ์ของวัตต์มิเตอร์หมายถึงอะไรนะครับพอนี้พอพูดถึงวัตต์มิเตอร์เนี่ยมันต่างจากความหมายของกำลังงานไฟฟ้านะครับวัตต์มิเตอร์เรียกอย่างว่า power meter ได้ใช่ไหมแต่วัตต์มิเตอร์เนี่ยอธิบายในลักษณะของว่าเราเอาเครื่องมือวัดที่เรียกว่าวัตต์มิเตอร์เนี่ยเอาไปวัดค่ากำลังไฟฟ้าอย่างไรก็สรุปว่าวัตต์มิเตอร์เนี่ยจะต้องวัด2ค่าถึงจะได้กำลังไฟฟ้าขึ้นคือวัดแรงดันมีหน่วยเป็นโวลต์วัดกระแสมีหน่วยเป็นแอมป์นะครับถึงจะเอามาคำนวณหาค่าเป็นกำลังไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นวัตต์ได้อันนี้คือสรุปนี่คือเรื่องของวัตต์มิเตอร์นะครับเรื่องนี้ที่ครูถามนะครับก็คือพลังงานไฟฟ้านะครับมี3แบบตามนี้เลยนะครับคือกำลังไฟฟ้าจริงกำลังไฟฟ้าปรากฏแล้วกำลังไฟฟ้าเสมือนแล้วหรือ reaction power นั่นเองนะครับโครงสร้างของวัตต์มิเตอร์ก็ประกอบไปด้วยขดลวดกระแส2ขดแล้วก็ขดลวดแรงดัน1ขดเพราะว่าเราต้องวัดทั้งกระแสแล้วก็แรงดันตามรูปนะครับการต่อใช้งานนะครับการต่อใช้งานก็ต้องมีส่วนที่ต่อรับแรงจ่ายเข้ามาจากวงจรแล้วก็มีส่วนที่ต่อวัดที่โหลดตามรูปเลยนะครับนักเรียนแล้วก็ตารางนี้สำคัญนะครับซึ่งเป็นตารางที่เราจะต้องเอาตัวคูณนะครับเอาไปคูณกับตัวเลขที่มันปรากฏที่วัตต์มิเตอร์เพื่ออ่านค่ากำลังงานไฟฟ้าจริงขึ้นมานะครับหลักการนะครับใช้ตัวคูณครูก็อธิบายไปแล้วนะครับตรงนี้ก็คือดูว่าเราต่อขั้วแรงดันกี่โวลต์ต่อขั้วกระแสกี่โวลต์ลากมาชนกันแนวนอนและแนวตั้งก็จะได้ตัวคูณในตารางนะครับก็สรุปว่าแรงดันมันมีอยู่แค่2ขั้วเท่านั้นเองก็คือ120โวลต์กับ240โวลต์ส่วนกระแสก็มีอยู่3ขั้วให้เลือกก็คือ 1.2 แอมป์1แอมป์แล้วก็5แอมป์นะครับจะต่อขั้วไหนนะครับเพราะฉะนั้นสรุปให้นิดหนึ่งนะครับท้ายๆตอนการสอนแล้วคราวนี้การเลือกใช้แรงดันว่าเราจะต่อขั้วเท่าไหร่
กระแสต่อขั้วเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับอะไรเลยครับนักเรียนมันขึ้นอยู่กับแรงดันในวงจรไงว่าแรงดันตรงนั้นมันกี่โวลต์ขึ้นอยู่กระแสในวงจรว่ากระแสตรงนั้นมันกี่โวลต์ถึงจะต้องเลือกแรงดันและกระแสให้เหมาะสมกับวงจรไงครับนักเรียนนี่คือหลักการเลือกนะครับเช่นแรงดันในวงจรก็คือ220โวลต์นักเรียนจะต่อขั้ว120โวลต์ไม่ได้แน่นอนก็ต้องเลือกไปต่อขั้ว240โวลต์แต่ถามว่าแรงดันมันมีมากกว่า240โวลต์ไหมไม่เพราะว่าเราวัดแรงดันไฟ1เฟสที่บ้านเราถูกไหมครับไม่เกินมันก็อยู่ประมาณ220โวลต์นะครับถึง240โวลต์ไม่เกินอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับส่วนกระแสไฟฟ้านะครับเขาก็อนุมานเป็นกระแสไฟฟ้า1เฟสที่บ้านนักเรียนก็ไม่เกิน5แอมป์นะไม่เกิน5แอมป์ที่ใช้ตามบ้านนักเรียนทั่วๆไปนะครับไฟ1เฟสนะนี่คือสรุปเนื้อหาการต่อใช้งานจริงๆก็ดูรูปนี้เลยเอาไปต่อตามนะครับการวัดค่าก็ที่เราใช้บ่อยๆวัดมิเตอร์เราจะเจอเป็นแคมมากกว่าเป็นคล้องวัดมากกว่าง่ายดีนะครับนะครับปลอดภัยด้วยนะครับแต่ราคาจะสูงกว่านิดหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นการคำนวณใช่ไหมครับโดยใช้ตัวคูณในตารางใช่ไหมครับประมาณนั้นนะครับก็ได้เนื้อหาในเรื่องของมาตรวัดกำลังไฟฟ้านะครับก็ให้นักเรียนรู้การต่อใช้งานการอ่านค่าใช่ไหมครับกำลังงานไฟฟ้าจริงมันไม่ใช่แบบเดียวก็ฝากให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในสไลด์การสอนในตอนที่12นี้ด้วยนะครับเพื่อจะให้นักเรียนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยนะครับสุดท้ายนี้หมดเวลาในการสอนนะครับวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตอนที่12เรื่องมาตรวัดกำลังไฟฟ้าแล้วนะครับช่องทางติดต่อคุณธนันท์ก็ตามสไลด์นี้เลยนะครับพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ